แล้วจ้าคลิปเที่ยวสิงคโปร์3วัน2คืนฉบับคนมีเวลาน้อยแต่เที่ยวครบแน่นอนรวมจุดเช็คอินให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆของเมืองสิงคโปร์ร้านเด็ดร้านดังที่ต้องไปหาทำหากินอีกทั้งสวนสนุก Universal Studio บอกเลยว่าห้ามพลาดถ้าพร้อมแล้วตามไปชมในคลิปนี้เลยค่ะสิงคโปร์ถามเพื่อนๆสำหรับสายการบินสกู๊ตนะคะเขาก็จะปิดเปิดให้เช็คอินตอนก่อนบิน2ชั่วโมงนะคะที่เคาน์เตอร์ Zebra นะคะ Zebra ก็เดี๋ยวตอนนี้เราอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวเรารออยู่แถวๆนี้นะคะนี่นะคะสายการบินสกู๊ตจะเป็นสายการบินสีเหลืองนะเราก็จะมาต่อคิวนะคะก็จะเป็นช่อง C5 นะคะเราก็ดูเลขไฟท์ในใบจองของเรานะคะ TR0469 Go to Singapore เกตที่เราจะไปก็คือ L3 ค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะเอกสารในการเช็คอินก็คือใช้เป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ตของเรานั่นเองนะคะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะคะยกกระเป๋าขึ้นบนนี้ช่างบนสายพานเลยนะคะโอเคไม่เกินค่ะ 19.5 เราซื้อมา20กิโลโอเค thank you จะรีมาการ์ซีอ่ะเรียบร้อยเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวไปตะละแตะสักนิดนึงนะคะสำหรับวิธีการดูตั๋วนะคะก็นี่เลยเช็คชื่อเรา Depart ก็คือจากนะคะกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ไปที่สิงคโปร์นะคะออกจากกัวลาลัมเปอร์ 19.00 ถึงสิงคโปร์เวลา 20:05 นะคะ Boarding Time ก็คือเปิด18:15 แล้วก็ Seat ก็คือที่นั่งของเรานะคะ 5B แล้วก็เกตที่เราจะไปก็คือประตูที่เราต้องไปขึ้นเครื่องนะคะก็คือประตู L3 นะคะเพื่อนๆที่นั่งเราอยู่โซน1นะจ๊ะไปค่ะจากจุดประชาสัมพันธ์นะคะเราก็มองไปเห็นเลยนะมองเห็นไกลๆนู้นเกต L นะคะเราก็จะเดินตรงไปเลยนะคะเพื่อนๆเราดูจากตั๋วแล้วครั้งนี้เราต้องไปขึ้นเครื่องที่เกต L3 นะคะแล้วก็เดินตามป้ายไปได้เลยสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสัมภาระนะคะเราจะเข้าไปในบริเวณเกตแล้วตรงนี้ก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะเพื่อนๆสำหรับจุดตรวจตรงนี้นะคะเราก็ต้องจะใช้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็พาสปอร์ตของเรานะคะและก่อนที่เรามาตรวจกระเป๋านะคะเราก็จะผ่านตม.ตรงนู้นนะเพื่อนๆตม.เขาก็จะใช้พาสปอร์ตนะคะแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็แชะภาพสักนิดนึงหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสัมภาระนะคะเอากระเป๋าให้เขาตรวจนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปที่เกตของเรานะคะก็คือเกต L อันนี้บอกด้วยนะคะว่าเดินประมาณ4นาทีแล้วก็จะมีจอบอกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เกตของเราคือ L3 นะคะข้างในตรงนี้ที่นั่งรอก็มีที่ให้ชาร์จแบตเหมือนกันก็สำหรับที่นั่งนะคะเราก็ดูนี่เลยนะคะของเรา B ก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะจะนั่งอยู่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นที่นั่งของเรานะคะถึงสิงคโปร์แล้วค่ะดูสภาพไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันนะคะอ่ะเดี๋ยวลงไปรับกระเป๋าข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าตม.นะคะก็จะมีป้ายอาเซียนเห็นไหมช่องอาเซียนแล้วก็ไปที่อาเซียนนะคะหรือว่าทุกพาสปอร์ตเห็นไหมออพาสปอร์ตก็คือเข้าได้เลยทุกคนเราผ่านตม.มาแล้วคือช่องออโต้ง่ายมากนะสแกนพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วเดียวเลยง่ายและสะดวกมากเลยแล้วก็ผ่านง่ายด้วยเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวรอกิฟต์ก่อนผ่านตม.มาอย่างง่ายดายทุกคน ว้าวเข้าสิงคโปร์แล้วค่ะเดี๋ยวเวลคัมเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าเสร็จเดี๋ยวเราไปห้างจีเวลสักนิดนึงเนาะเพื่อไปถ่ายรูปในจุดเช็คอินนะคะเลนวอร์เทกนะคะน้ำตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดูเลขไฟของเรานะคะ TR469 จากกัวลาลัมเปอร์นะคะอยู่ที่สายพานที่16เราก็เดินไปที่สายพานที่16กันเลยไปเอากระเป๋าของเรากันพอเรารับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปทางออกกันเราก็ไปนี่ตามป้าย way out แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยมันก็จะมีป้ายบอกทางไปจีเวลนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางจุดเช็คอินแรกของเรานะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้หรือเปล่านะว้าวใช่จริงๆด้วย
ุกคนว้าสวยงามอลังการตอนนี้เราก็มาที่มุมหาธรรมซึ่งก็เป็นมุมหาธรรมจริงๆเพราะว่าต้องต่อคิวนะจ๊ะใช่ไหมเขาต่อคิวกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเราก็ขึ้นมาด้านบนนะคะนี่มันก็จะเห็นแบบน้ำตกแบบเต็มๆตาตรงนี้ก็คือสวยเลยว้าวที่อยากมาถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คเลนวอร์เทคนะคะก็สามารถขึ้นมาชั้นบนได้นะน่าจะเป็นชั้น2นะคะเขาจะมีรถไฟวิ่งตรงนั้นใช่ไหมจะเห็นรถไฟชัดด้วยแล้วก็เห็นน้ำพุชัดด้วยนะคะสวยมากๆเลยเป็นมุมมหาธรรมค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองกันนะคะทุกคนไปจ้าแล้วก็อีกหนึ่งแลนด์มาร์คถ้าจะมาสิงคโปร์นะคะก็คือร้านนี้เลยเช็คเช็คชักชากอะไรเนี่ยนะคะเป็นร้านเบอร์เกอร์นะที่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราค่อยมาลองกินกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเหมือนจะมีไปเปิดที่ไทยแล้วนะคะเพื่อนๆเราเปิด Google Map ไปที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะเพื่อไปที่ไชน่าทาวน์โฮเทล1929นะคะไปจ้าไปค่ะเราก็จะเดินตามป้าย Train to City ไปนะคะมันจะอยู่ที่ T3 นะเพื่อนๆมันก็จะมีรถบัสเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าที่ที่พักของเราถ้านั่งบัสก็ต้องไปต่อรถไฟดังนั้นเราก็เลยจะต่อรถไฟอย่างเดียวเลยนะคะก็ตามป้าย Train to City ไปแบบยาวๆเลยค่ะทุกคนอยู่ที่ T3 มีป้ายบอกตลอดทางนะคะโอเครถไฟมาแล้วค่ะทุกคนว้าโอเคหลังจากลงรถไฟมานะคะแป๊บเดียวนะคะทุกคนเราก็เดินตามป้ายต่อนั่งตามป้ายต่อเดินตามป้ายต่อนะคุณนั่งฉันก็นั่ง Train to City ต่อเลยนะคะทุกคนพอเราเดินมาถึง T3 ตรงหน้าร้านเหยาๆนะคะร้านไอศกรีมโยเกิร์ตก็จะมีป้าย Train to City ให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายได้เลยเลี้ยวซ้ายไปทาง Starbucks นี่นะคะทุกคนและบนร้าน Starbucks ก็จะมีป้ายบอกว่า Train to City ให้ลงบันไดเลื่อนนะคะเราก็จะลงบันไดเลื่อนไปอีกดีนะเขาก็มีป้ายบอกเราหมดนะก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือแม้กระทั่งประชากรที่อยู่ที่นี่ที่แบบไม่คุ้นชินเนาะก็สะดวกสบายดีค่ะน่าจะใช่สถานีนี้นะคิดว่าเดาอีกแล้วอะทุกคนสถานีไปสายสีเขียวนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเวลานะคะ First Train ก็คือรถไฟคันแรกออกเวลาเท่านี้เนาะสำหรับวันจันทร์ถึง Saturday วันเสาร์ก็คือออก 5:31 นะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะฮอลิเดย์ก็จะออก 5:59 โอ้อันนี้เลิกป้าแม่แล้วก็รอบสุดท้ายก็5:18นะคะสำหรับในลิฟต์ก็จะมีบอกเลยอุ้ยกดผิดโอ้ยแม่เอ้ย ในลิฟต์ก็จะมีบอกเลยนะคะว่าไปอะไรยังไงตรงไหนแล้วก็กดไปที่ MRT ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟนะคะแต่ละสีของเราก็คือจะเริ่มจากตรงนี้เนาะชางงีแอร์พอร์ตนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะEW4 แล้วเราก็จะนั่งมาเรื่อยๆมาจนถึงสถานี EW16 นะคะไปค่ะเพื่อนๆใครมีบัตรทเวลการ์ดก็คือใช้บัตรสแกนได้เลยนะคะใช้บัตรแตะได้เลย โอเคไปค่ะเราก็จะออกไปอ๋อก็คือแค่เดินมาฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเพราะว่ามันมีคำว่า To City ค่ะทุกคนมาแล้วรู้สึกว่ารถไฟที่มาเลเซียจะใหม่กว่านะคะเพื่อนๆว้าโอเค
โอเคไปค่ะเดี๋ยวนะเราจะต้องไปที่ไหนก็เดินตามเขาไปนะคะทุกคนนี่ตามป้ายทางออกไป way out ค่ะมาค่ะที่สถานีก็จะมีบอกด้วยนะคะมีบอกชื่อโรงแรมเพื่อนๆคือทำไว้ดีมากๆเราก็จะต้องออกที่ทางออกที่4นะคะแล้วก็เดินไปที่โฮเทล1929โฮเทลของเรานะคะวิธีการคือง่ายสุดๆใช้บัตรทราเวลการ์ดแตะแล้วไปจ้าว้าวอะไรจะขนาดนั้นเงินไหลง่ายสะดวกเหลือเกินงงตอนนี้ก็ถึงทางออกที่4แล้วนะคะถึงในเมืองสิงคโปร์แล้วเพื่อนๆมาค่ะออกจากทางออก4แล้วก็เลี้ยวขวามานะคะไปดูว่าจะถึงโรงแรมเราไหมถนนบ้านเมืองสะอาดสะอ้านมากค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินถึงแล้วนี่ย่านนี้ก็จะมีแบบโรงแรมหลายโรงแรมเลยนะคะบัตเตอร์นัทก็อยู่ติดกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโรงแรมของเราก็จะมีร้านอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะว้าว I booking travel loca โอเคก็จะใช้พาสปอร์ตนะคะเพื่อนๆในการเช็คอินสวัสดีค่ะก็จะใช้พาสปอร์ตของคนที่เข้าพักทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็โรงแรมของเราก็เป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็บาร์นะคะนี่เลยไปให้ดูบรรยากาศนะคะร้านก็เป็นแบบว้าวอันนี้ก็ชิลนะว้าวโอเคและนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเพื่อนๆอันนี้อะไรปีนังเคอร์รี่ชิคเก้นแกเราออกจากปีนังมาแล้ว แล้วก็ปีนังชาเสียวไฟไลท์เหรออ๋อน่าจะเป็นแบบอารมณ์ข้าวผัดปะแล้วก็ปีนังชาก๋วยเตี๋ยวเออปีนังชาก๋วยเตี๋ยวก็8เหรียญก็เมนูอาหารก็ประมาณนี้นะคะส่วนเมนูเครื่องดื่มก็มาดูกันนะมีทั้งกาแฟมีทั้งกาแฟเย็นกาแฟร้อนนะคะแล้วก็ต่อไปในหน้าต่อไปจะเป็นแบบเบเกอรี่จะเป็นขนมหวานละโอ้ก็คือมาที่นี่ครบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหล้าหรอใช่ไหมน่าจะเป็นเหล้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะเมนูเครื่องดื่มที่นี่เขากินแบบไทเกอร์เบียร์เนาะอุ้ยเขามีเบียร์ของเขาเองด้วย1929 Draft นี่ไงเขามีเบียร์ของเขาเองด้วยนี่นะคะก็จะเป็นราคาของเครื่องดื่มต่างๆเนาะเครื่องดื่มของเรามาแล้วนะคะว้าว thank you ปีนังชาเดนฟรายไรซ์โอเค this one นะคะเหมือนกัน same เป็น this 2โอเค2ค่ะใช่ค่ะมาค่ะมือแรกฟาดไปก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เขาผัดเพื่อนๆเขาผัดเรามาแล้วนะคะน่ากินแล้วมีพริกให้เราด้วยนะคะน่ากินมากเลยอ่ะมีกุ้ง3ตัวนะคะกุ้งน่าจะแบบเด้งๆเลยอ่ะCan I have a menu please? Can I have a menu please? Sure. Yes. Okay. Wow, มาแล้วนี่1พายนะคะเพื่อนๆก็คือแก้วใหญ่ก่อนกินข้าวเลยแม่ฟินสุดๆเรียกน้ำย่อยมาค่ะมาลองกินข้าวผัดปีนังแต่มากินที่สิงคโปร์นะเริ่มเลยใส่อันนี้ไปด้วยใส่พริกที่เขาให้มานะคะโอ้ยเสียงดังมากกุ้งอะค่ะ
กุ้งเด้งมากคือดูก็รู้เลยแหละว่ากุ้งเด้งแน่นอนนะคะทุกคนนี่เบียร์เนี่ยแก้วละประมาณ330บาทก็พอๆกับข้าวสารบ้านเราบ้านทุกคนแล้วก็ข้าวผัดนี้จานละ8เหรียญคูณ 25.75 จานละ206บาทนะคะแต่ว่าอร่อยดีนี่โอเคข้าวผัดอร่อยนะนี่ค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะสวัสดีเช้านี้ที่สิงคโปร์ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวที่แรกที่จะพาไปเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปที่อุโมงค์ต้นไม้กันก่อนเลยนะคะตอนนี้เวลา7โมงไปดูกันว่าคิวจะยาวไหมแม่ตอนนี้เราถึงฟอร์ดแคนนิงพาร์คแล้วเหมือนว่าทางนี้จะเดินไกลนิดนึงนะทุกคนเหมือนจะมีคนเพื่อนๆในกลุ่มเที่ยวสิงคโปร์มารีวิวแล้วว่ามีทางที่เดินใกล้เดี๋ยวเรามาทางตรงนี้กันไปบ่ถึกโอเคระหว่างเดินในสวนคือบรรยากาศดีมากนะคะเพื่อนๆฟังจากเสียงก็น่าจะรู้เลยว่าในสวนเนี่ยคือมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากถึงแล้วนะคะเพื่อนๆว้าวไปต่อแถวกันตอนนี้เรามาถึงเวลาประมาณ7โมงกว่านะคะวันนี้โล่งมากไอเลิฟตอนนี้คนก็เริ่มออกมาทำงานนะคะรถเริ่มเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเราจะหามุมถ่ายรูปก็กะจะถ่ายที่มุมนี้เลยค่ะมาถึงที่ Maxwell Food Center นะคะก็วนอยู่แถวๆชัยนาทาวน์นี่แหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมันไก่กันค่ะไปเลยนี่นะคะราคาไซส์ S ก็5เหรียญไซส์ M 6เหรียญเขาบอกว่าเป็นไซส์ที่ป๊อปปูล่านะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นไซส์ L ก็จะ8เหรียญ80นะคะแล้วก็มีแบบครึ่งตัวแล้วก็เต็มตัวด้วยนะคะครึ่งตัว15เหรียญเต็มตัว30เหรียญค่ะโอเค Chicken riceS size this one and M size no skin this one and this one and S S okay two แล้วก็ผักอะไรอ่ะเพื่อนๆนะคะน้ำมันหอยใช่ไหมราคา4เหรียญนะคะเราก็จะมารับที่ฝั่งนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็สั่งเป็นชิคเก้นไลท์โนสกินนี่ตรงๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูเรคคอมเมนด์อีกเมนูนึงนะคะที่เขาบอกว่าถ้ามาเราต้องกินเพราะมันอร่อยมากอันนี้น่าจะเป็นแบบใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหอมเจียวนะเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะทุกคนสไปซ์คือที่สุดเพราะว่าเดินมาเหนื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะว้าวอันนี้ก็คือ 1.5 เหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยเขาก็จะเป็นแบบน้ำจิ้มแบบเนี้ยส้มๆนี่นะคะเดี๋ยวลองกินสิเดี๋ยวลองกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนดีกว่านึกได้อยากลองชิมไก่เขาว่ามันจะแบบ
ปังเบอร์ไหนนะคะข้าวอ่ะไม่รู้เป็นสูตรเขาหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ข้าวนิ่มกว่านี้นะเพื่อนอุ้ยในลองไก่ลองเนื้อไก่ไก่เยิ้มๆเลยอืมแต่ไก่เขาอร่อยแล้วก็นิ่มดีมาลองใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมะลงเป็นน้ำส้มหรือเปล่าไม่แน่ใจใส่กับพีชนะคะทำใหญ่ๆเลยจ้ะอุ้ยตายแล้วขอโทษค่ะร่วงอร่อยนะมาลองผักน้ำมันหอยคล้ายๆคะน้าน้ำมันหอยใน MK โอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถเมล์ไปที่ Universal Studio นะคะเราขึ้นที่ป้ายใกล้ๆกับที่พักเราเลยนะคะใกล้ๆกับ Macwell เนาะขึ้นสาย166นะคะ9ป้ายเดี๋ยวเราไปลงแล้วก็เดี๋ยวไปต่อรถไฟกันค่ะตอนนี้เราก็ถึง Universal แล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปเล่นต่อเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันนะคะตอนนี้11โมงนิดๆนะคะเรากำลังต่อแถวเพื่อเข้าไปที่ Universal นะคะเรียกว่าทำการจองผ่านเว็บดีลาโกนะคะนี่เลยก็จะได้โค้ดส่วนลด 25% ด้วยใช้โค้ด Hello SG นะคะได้ส่วนลด 25% ค่ะเขาก็จะส่งแหมเป็น QR code ตั๋วเข้าให้เราแบบนี้เลยนะคะก็สามารถใช้สแกนเข้าใน Universal ได้เลยค่ะโอเคมันก็จะเป็น e-ticket นะคะโอเคจะซื้อมาตอนนี้นะที่ผู้ซื้อเนี่ยโอเคแต่ละดีแจ้ว้าวได้แล้วค่ะทุกคนเข้ามาแล้วว้าคนเยอะมากค่ะเพื่อนๆมันยังไงเราจะได้เล่นกี่อันวันนี้แล้วเราไม่ได้ซื้อเอ็กเพรสด้วยนะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นให้ครบก็ซื้อเป็นบาทเอ็กเพรสมานะคะเราจะได้เป็นฟาสต์เลนนะจะได้เล่นเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ซื้อเอ็กเพรสไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปต่อคิวเล่นแล้วก็ดูบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็เทคนิควิธีการเล่นนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเดินทวนเข็มนาฬิกานะคะทุกคนเขาบอกว่าเดินทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยจะได้จะได้เล่นครบมาดูว่าวันนี้เราจะได้เล่นครบหรือเปล่านะคะเราก็เข้ามาตั้งแต่ตอนที่เปิดเลยและเครื่องเล่นที่ห้ามพลาดสำหรับที่นี่นะคะ1เลยนะคะไซลอนเหรอ CYLON นะคะเครื่อง1ห้ามพลาดเลยแล้วก็ฮูแมนแล้วก็มัมมี่จูราสสิกพาร์คแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนแรกพี่วูดบอกว่าให้เราไปดิ่งไปที่ทรานส์ฟอร์เมอร์ก่อนเลยอันแรกนะคะแล้วก็จะมีสโนปี้ไฟเออร์นะคะก็จะเป็น6เครื่องเล่นนี้ใครมาที่ Universal Studio สิงคโปร์นะคะห้ามพลาดนะคะมาดูเครื่องหัวปุ๊กปิ๊กเอาแบบไหนดีเราอยากได้เอาโมอันนี้หัวนี้16เหรียญนะคะแบบน้องปุ๊กปิ๊ก2คนนี้19เหรียญค่ะน่ารักสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะสีอะไรดีเดี๋ยวไปลองกันว้าวสีฟ้าสีฟ้าก็เข้ากับชุดวันนี้นะเออหรือจะน้องทั้งสองน้องทั้งสองก็น่ารักเนาะกระปุดกระปิดหรือจะชุดใหญ่ไปเลยแม่อันนี้ก็น่ารักเนาะอ่ะสีแดงสีแดง1ส่วนน้องหมวกนี้ 29.90 เหรียญนะคะเพื่อนๆหมอนหมอนยังไงสีน้องเอาโมเอาใจหมอนใบละ28เหรียญค่ะโอ้ยกระติกน้ำน่ารักมากกระติกน้ำน้องมินเนี่ยนเท่าไหร่อ่ะ18เหรียญค่ะถังป๊อปคอร์นน้องเนี่ยน38เหรียญนะคะเพื่อนๆโอ้ยน้องมินเนี่ยนในคอลเลกชันต่างๆน่ารักมากอันนี้น้องหมูหมูอู๊ด40เหรียญนะคะน้องคนนี้เท่าไหร่น้องคนนี้น่ารักจังเลย40เหรียญเหมือนกันมีน้องมินเนี่ยนไก่ด้วยน้องมินเนี่ยนไก่เท่าไหร่อุ้ย40เหรียญอันนี้กลัวเขาไม่รู้ว่ามา Universal สิงคโปร์น้องคิตตี้คิดใจหวานๆสาวหวานๆมาค่ะน้องคิตตี้คิดใจนะคะ
ว้าวเข้ามาถึงโซนแรกก็เจอกับปราสาทชาร์กนะคะเพื่อนๆสวยจังเลยบ๊ายบายฮัลโหลไปค่ะทุกคนต่อไปเราจะไปเล่นมัมมี่กันไปเลยเข้าเลยในแอปบอก5นาทีดูซิจะ5นาทีจริงไหมเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นยอดฮิตนะคะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่องที่เล่นก็คือเล่นคนเดียวนะคะจะได้เล่นไวเพื่อนๆเพิ่งออกจากมัมมี่มาก็คือเข้าไปข้างในอ่ะเหมือนถ้ำอียิปต์โบราณเนาะก็มัมมี่อ่ะแล้วก็เขาบิ้วมากเลยตอนแรกรถไฟก็จะพาเราขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนขับไปในถ้ำเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเหมือนผีเสียงผีแบบนะแล้วก็รถไฟก็จะขับไปแบบชนผนังปึ้งนะเหมือนชนผนังปึ้งแล้วก็แบบเหมือนเป็นแมลงออกมาหลังจากนั้นพาเราดิ่งเลยจ้าแล้วก็มีแบบไฟพ่นออกมาร้อนๆด้วยเออสนุกมันเป็นเรื่องเป็นราวนะเนี่ยมัมมี่ก็คือควรค่าแก่การมาเวอร์ต้องมาสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นโซนศูนย์อาหารของมัมมี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูราคาอาหารกันอาหารในโซนมัมมี่ก็จะเป็นแนวอาหารอินเดียนะคะเพื่อนๆราคาก็16เหรียญค่ะอันนี้ก็วิธีการสั่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราสั่งสไปซ์เหมือนเดิม4เหรียญจ่ายด้วยแล้วก็โอเคเรียบร้อยแตะจ่ายสะดวกสบายเวอร์ไปรับน้ำกันนะคะตรงนี้เลย Thank you ว้าวสไปแก้วละร้อยโอ้สดชื่นสุดๆเพราะมันร้อนมากมาค่ะตอนนี้เรามาที่ฮูแมนนะคะจะเป็นเครื่องเล่นแนะนำเครื่องเล่นแนะนำที่แบบสุดปังต้องมาหาทำไซออนก็คือศรีลังกาสุดนะเพื่อนๆดูดิว้าวดูดิว้าวเจอแล้วมาเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้มานั่งพักขาเนาะถือว่ามานั่งพักขาอันนี้คิดว่าแบบมานั่งชิลๆพักขาเล่นๆอ้าวเวียนหัวอยู่เด้อไปค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปต่อที่โซนของ Transformer นะคะ Sci-Fi City นะคะตรงนี้ Transformer ก็ตรงนู้นเลยสีเขียวไอ้สีเหลืองและสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตารางโชว์นะคะเพื่อนๆมามีบริการถ่ายรูปด้วยนะคะไม่รู้ว่า1รูป1แอค1โพสหรือว่าอะไรยังไงเท่าไหร่ไปดูร้านของที่ระลึกของ Sci-Fi City กันนะคะก็จะเป็นชุดเด็กเยอะแยะเลยนะทุกคนนี่เลยนะคะอ๋อเขาว่าเขาซื้อแก้วน้ำอะไรแบบนี้มาจากไหนก็คือซื้อในช็อปนี้นะคะกระเป๋าเด็กๆที่คาดผมที่คาดผม Transformer ก็มา19เหรียญนะคะของฝากเป็นพวงกุญแจ15เหรียญนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้า Transformer นะเพื่อนๆแนะนำว่าให้เล่นช่องซิงเกิลนะคะก็จะได้เล่นไวขึ้นเนาะใครเล่นเสร็จก็ไปรอเพื่อนที่ทางออกนะคะเพื่อนๆมาสปอยให้ฟังเมื่อกี้เพิ่งออกจาก Transformer มามันอลังการเนาะแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะเป็นอีกเครื่องที่แบบว่าแนะนำให้มาจริงๆห้ามพลาดเลยนะ Transformer เมื่อกี้ยืนรอเล่น90นาทีแต่คุ้มและสมกับการรอคอยแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซซามี่แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเลยรอบนี้น่าจะได้เล่นนะคะเพราะว่าเดินมาตรงเซซามี่แล้วคนไม่เยอะมากค่ะไปจ้าว้าวด้านหน้าเขาก็จะมีจอด้วยนะคะเพื่อนพายุเข้าใช่ไหมแล้วก็เปิดหน้าต่างพังกระเจิดกระเจิงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็จะมีน้ำเนี่ยมาโดนกับคนดูด้วยนะคะก็โอเคมันคล้ายๆกับฮอลลีวูดแอคชั่นของดีมเบอร์บ้านเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็น Empire State นะคะไปดูเมนูอาหารกันว่ามีอะไรบ้างอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบอาหารอิตาเลียนนะคะทุกคนนี่มีพิซซ่าโอ้หอมพิซซ่ามากพิซซ่าหอมเวอร์สปาเกตตี้ไก่ทอดนะคะโอ้ว้าวพิซซ่าน่ากินจริงมาค่ะเพื่อนจริงๆร้านนี้จะอยู่หน้าทางเข้านะคะเผื่อใครอยากมาซื้อที่คาดผมถ่ายกับลูกโลกก่อนเข้าไปแต่ว่าเราจะมาดูก่อนที่เราจะกลับนะคะเอามาดูคุณน้องกระเป๋าถุงหูรูดเจ้าคุกกี้20เหรียญค่ะไปค่ะเพื่อนๆร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปกินไอติมโยเกิร์ตนะคะเหยาๆนั่นเองไปกันตอนนั้นที่มาเลเซียไปกินแล้วใส่เป็นพวกคาราเมลรู้สึกไม่ค่อยเข้ากันเนาะอันนี้ความเห็นส่วนบุคคลนะเดี๋ยวครั้งนี้ลองกินเป็นใส่พวกผลไม้ดูค่ะเผื่อมันจะเข้ากันไปจ้ามาค่ะคราวนี้ลองเป็นแบบใส่รสผลไม้บ้างพอใส่เป็นผลไม้คือเข้ากันอร่อยดึงอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Vivo City นะคะจะพาเพื่อนๆมากิน Beauty in the Pot เป็นชาบูเจ้าดังของสิงคโปร์นะคะที่เขาบอกว่ากินแล้วสวยมันจะสวยยังไงแม่นะคะเขาบอกว่าน้ำซุปเนี่ยอร่อยมากเป็นน้ำซุปแบบว่าคอร์เจลนะคะก็ไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเปรี้ยวมาลองให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะได้แบบตามมากินกันนะคะโอเคไปเลยจ้ากินซุปคอลลาเจนนะคะเราก็จะเลือกเป็น1ซุปเนาะ wow. ซุปมาแล้วค่ะนี่เขาก็จะจัดให้เลยนะคะดูแลดีมากนะคะเราก็สามารถมาปรุงน้ำจิ้มเองได้เลยนะว้าวมากินถึงที่เลยนะใครมาเที่ยวสิงคโปร์ลองมากินนะนะคะหรือใครไม่ได้มาก็กินที่พระรามเก้าเมื่อกี้ไปลองตักอันนี้มาเหมือนจะเป็นเห็ดหูหนูอะไรก็ยำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะชิมดูอร่อยน่าจะเป็นยำนะแต่มันอร่อยมีกลิ่นหมาล่าเล็กๆ อร่อยเดี๋ยวลองหมูจิ้มน้ำจิ้มดูนะคะว้าวต่อด้วยเมลอนชิ้นโตๆหวานหอมดีมากเลยอ่ะทุกคนอร่อยปิดท้ายด้วยสดชื่นมาค่ะ
เขาก็จะมีไวเชอร์ให้นะคะแต่ว่าต้องกิน100เหรียญขึ้นไปถึงจะลด30เหรียญนะคะนี่ก็จะเป็นค่าเสียหายทั้งหมดนะคะเพื่อนๆทั้งหมด 97.53 เหรียญนะคะไปค่ะเพื่อนๆเรากำลังจะรีบเดินไปดูแสดงไฟนะคะที่ Garden by the Bay นะคะเมื่อกี้เราออกจากตึก Marina Bay Sands มานี่ตึกเรือกำลังเดินไปที่ Super Tree Group นะคะอันนั้นที่เห็นก็จะเป็นสิงคโปร์ไฟร์นะคะทุกคนไปจ้ามาชมการโชว์ไฟนะคะเขาก็จะโชว์1วันมี2รอบด้วยกันรอบแรกก็คือทุ่ม45รอบ2ก็2ทุ่ม45นะคะห่างกัน1ชั่วโมงจ้าวันนี้เดินแบบสู้ชีวิตนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงเมอร์ไลออนภาคกลางคืนแล้วนะคะเพื่อนเรามาที่แม็กเวลที่ชัยนทาวอีกแล้วนะคะแล้วก็ใครคิดถึงอาหารไทยมาเลยสีสเกตไทยฟู้ดแต่ว่าเรามา9โมงยังไม่เปิดเสียใจมากเช้านี้เราฝากทองไว้กับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเริ่มต้นที่4เหรียญค่ะก็ประมาณ100นิดๆ นะคะนี่ค่ะบะหมี่หน้าตาดีมากเพื่อนๆเซตนี้5เหรียญประมาณ130บาทนะคะก็จะแยกน้ำซุปมาอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นปลากับหมูเด้งว้าวลูกโตๆเลยแม่มาค่ะลองกินกันเลยสั่งเป็นสไปซี่นะคะดูซิว่าจะเผ็ดไหมคิดถึงแบบรสชาติอาหารเผ็ดมากที่นี่แต่ที่มาเลเซียแล้วกินแต่อาหารจืดนะแม่ว้าวอืมโอ้ยGarden by the Bay นะคะเพื่อนๆไปกันจ้าไปดูว่าจะได้รูปสวยขนาดไหนนะคะออกจากตึก Marina Bay Sands ก็จะมาเจอกับ Garden by the Bay เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปอุ๊ยตรงนี้สวยจังเลยอ่ะเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจสีสันสดใสมากว้าวถ้าเพื่อนๆที่อยากขึ้นไปด้านบน Garden by the Bayนะคะก็จะต้องซื้อบัตรเพิ่มเติมแต่ว่ามันก็จะมีเป็นฟรีโซนให้เข้าไปชมได้นะคะแต่ถ้าอยากขึ้นไปเดินนะเหมือนที่คนเดินอยู่ก็สามารถมาซื้อบัตรได้หรือว่าซื้อล่วงหน้าจากที่ไทยได้ผ่านแอปกรุ๊ปนะคะทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึง Garden by the Bay แล้วค่ะว้าวสวยมาก
ออกจาก Garden by the Bay แล้วก็เรามาขึ้น MRT ที่ Garden by the Bay นะคะเพื่อที่จะไปที่ในย่าน Little India นะคะไปจ้ามาถึงสิงคโปร์ก็ต้องกินลาปลาแม่ตอนนี้เราอยู่แถวอาหรับสตรีทนะคะมาชิมกันเลยจ้าหวานตัดขาย่านอาหรับสตรีทนะคะก็จะขายแบบอาหารอินเดียเยอะๆเลยนะคะเพื่อนมีหลายร้านค่ะไปค่ะเรามาถึงที่ฮาจิเลนแล้วนะคะก็จะเป็นแบบตอบข้าวสารบ้านเรานะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วอยากจะให้แนะนำมาเป็นช่วงเย็นนะคะสำหรับที่นี่เขาจะมีแบบเป็นบาร์เนาะมีอาหารแล้วก็นั่งจิบเบียร์ชิลๆนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆแบบมาเที่ยวแล้วเหนื่อยๆไม่เมื่อยนะคะนี่ก็จะเป็นราคานวดนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในย่านบุษราสตรีทนะคะอยู่หน้ามัสยิดนั่นเองว้าวเราเปิดวาร์ปกลับมาที่ชางีแอร์พอร์ตกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยก็จะมากินบากุเตนะคะเพื่อนๆทรงฟาจ้าอันนี้ก็จะเป็นเมนูแล้วก็ราคานะคะไปกันค่ะได้โต๊ะแล้วเขาก็จะมี QR code ให้เราสแกนเพื่อสั่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปสแกนกันว้าวมาแล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินมากOh my god ชำสุดๆนี่ดูชิ้นโตๆคำแรกมันเป็นยังไงแม่สมกับที่ได้มิชลินไกด์6ปีตอนดีอ่ะคำแรกอีกแล้วนัวมากไม่ถึงกระเทียมมันกำลังดีอ่ะอร่อยอ่ะมาที่บากุเตนะคะเมนูเอกสวยนะแล้วก็มันนัวกำลังดีชิมน้ำซุปหอมกระดูกหมูสุดๆฟินอ่ะค่าเสียหายสำหรับมื้อนี้นะคะ 36.35 เหรียญค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากที่จะเดินเที่ยวนะคะเขาก็จะมีจุดให้เราเอียรี่เช็คอินนะคะคือเช็คอินก่อนเวลาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แอร์เอเชียแอร์เอเชียก็สามารถเช็คอินก่อนเวลาได้นะคะจริงๆเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะแต่ว่าเรามีโหลดกระเป๋าเดี๋ยวเราเอากระเป๋ามาโหลดกันนะคะเพื่อนๆแอร์เอเชียบินกับไทยดอนเมืองนะคะก็อยู่ที่โล4นะคะตรงนี้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะคะเพื่อนๆมีภาษาไทยด้วยสักครู่นะคะนี่เราเช็คอินออนไลน์มาแล้วก็เป็นรีพินนะคะ NQ N yes okayloading yes okay มาแล้วค่ะ okay your boarding pass okay ten Bangkok นะ okay รอระบบสักครู่หนึ่งนะคะ any of this item inside huh? not have no, bank yeah, yes battery power bank also don't have okay one bag two bags yes okay พอเราออกจากช่องเช็คอินกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนี่
เราก็มาติ๊กออกที่ตม.นะคะเพื่อนๆนะเราขอตม.เขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องออกด้วยนะคะก็จะมีเครื่องแบบออโต้เลยอันนี้คือดีมากพอเราผ่านตม.มาแล้วนะคะผ่านตม.ก็คือเครื่องอัตโนมัติก็คือใช้พาสปอร์ตของเราสแกนแล้วก็ตั๋วบอร์ดดิ้งพาสแล้วก็มองกล้องนะคะถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจกระเป๋าตรงนี้เขาตรวจละเอียดดีมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกตกันนะคะแล้วก็เข้ามาในเกตแล้วนะคะก็จะมีเนี่ยที่นั่งเยอะมากแล้วก็แต่ละที่นั่งก็จะมีที่ให้ชาร์จแบตด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่กลัวแบตหมดไม่ต้องกลัวเด้อเตรียมปลั๊กมาชาร์จแบตได้เลยค่ะเราก็จะเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เราบินที่เกต G12 นะคะเราก็จะตามป้าย G12 ไปเลยนี่ไงอยู่ใกล้เลยแม่แค่นี้เองเจอเลยก่อนขึ้นเขาก็จะตรวจตั๋วของเราอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เตรียมตั๋วแล้วก็พาสปอร์ตจ้าเสร็จเรียบร้อยผ่านช่องออโต้มาอีกแล้วนะคะเราก็เดินตามทางไปได้เลยนี่ก็คือเครื่องที่เราจะขึ้นกับแอร์เอเชียไปค่ะเพื่อนๆ 30E ก็คือสุดไปเลยแม่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปรับกระเป๋านะคะที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าเดินตามป้ายสีเหลืองได้เลยสำหรับที่รับกระเป๋าก็จะมีจอบอกนะของเรา FD352 จากสิงคโปร์นะคะก็สายพันธุ์ที่6ค่ะเราก็ต้องมาตรวจคนเข้าเมืองกับเข้าเมืองไทยด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราไปต่างประเทศมานะคะเราต้องสแตมป์เข้ากับเข้าประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับทริปสิงคโปร์จัดให้เต็มครบทุกรสทุกชาติเลยนะคะสำหรับสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายคือประทับใจในความสะอาดของบ้านเมืองเขามากๆนะคะอีกทั้งขนส่งสาธารณะเนี่ยคือดีมากๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ